ในความเป็นอุดมคตินะครับของในคณะแพทย์นะครับน้องๆคิดว่าเราต้องเรียนอะไรกันฮะน้องก็ต้องคิดแบบอ๋อพี่ผมต้องมั่นใจว่าคณะแพทย์เนี่ยมันคงจะต้องเรียนแบบอานาโตมีใช่ไหมหรือแบบพี่ก็ต้องไปเรียนแบบโครงสร้างหัวใจตับไตปอดผมว่าพี่ก็ต้องเรียนอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฮะอันนั้นคือภาพจำของน้องครับมันคือคณะแพทย์ในอุดมคติเว้ยแต่น้องครับน้องเป็นหมอน้องรู้การทำงานของระบบร่างกายน้องก็ต้องรู้วิธีรักษาด้วยใช่ไหมครับวิธีการรักษาคนที่คอมมอนที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ยาเพราะฉะนั้นนะครับในคณะแพทย์วิชายาเป็นอีกหนึ่งวิชานะครับที่หมอทุกคนต้องเรียนวิชานี้นะครับเราจะได้เริ่มเรียนอย่างพี่เนี่ยนะครับพี่ได้เริ่มเรียนยาตอนประมาณปี2ถึง1นะครับเป็นเทอมแรกที่เราเริ่มเรียนวิชายานะครับก็อาจารย์ก็มาประกาศนะครับอาจารย์จะเรียกนักศึกษาแพทย์ทุกคนว่าหมอใช่ไหมแกก็มาประกาศว่าอ้าวเทอมปี1ที่ผ่านมาเนี่ยหมอเองก็ได้เรียนเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะเรียนเรื่องของภูมิแพ้เรียนเรื่องของการเผาผลาญระบบร่างกายเรียนเรื่องของเนื้อเยื่อมาเป็นพื้นฐานดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็เรียนเรื่องพยาธิมาด้วยหมอน่ะมีความรู้มาค่อนข้างที่จะมากพอแล้วทีนี้พื้นฐานอีกอย่างนึงที่หมอจะต้องมีคือเรื่องของการใช้ยานะคะก็ไม่ต้องตกใจนะหมอมันไม่ยากหรอกมันแค่ต้องรู้ยาพื้นฐานอภิก็อ๋อครับจันได้เลยครับก็ยาพื้นฐานพวกนี้นะเราก็จะเรียนกันอยู่ประมาณ3สัปดาห์พี่ก็เลยว่าโอ้เฮียถ้าอย่างนั้นนะสบายเรียนยา3สัปดาห์เอาอะไรครับดีอาจารย์จะให้ผมเรียนอะไรครับพาราเหรอครับพาราจะให้ผมเรียนอะไรดีครับยาแก้ไอครับยาแก้แพ้โอ้สบายครับยังไงยังไงผมก็ต้องเป็นหมอที่จ่ายยาได้อย่างมีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าหมอต้องตั้งสติให้ดีนะคือถ้าหมอตั้งสติไม่ดีหรือหมอหลุดไปนี่หมอพลาดหมอหลุดเลยนะคือบล็อกเนี่ยส่งคนขึ้นสวรรค์ไปหลายรุ่นแล้วขึ้นสวรรค์คือส่งสู่เกรด F เพราะว่าเขาบอกว่าวิชายามันจำเยอะมากนะครับพี่ก็เลยบอกว่ามันจะอะไรวะคือมันก็อย่างมากก็พาราอยากแก้แพ้มันไม่เท่าไหร่หรอกนึกออกไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเนื้อหาเราเนี่ยไม่ได้เรียนลึกเท่าเภสัชนะเราไม่เรียนแบบระดับโมเลกุลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมอต้องใช้ยาเป็นเวลาคนไข้เป็นมาถึงหาหมอเนี่ยหมอลงเข้าไข้ติดเชื้อมาหมอต้องจ่ายยาให้เขาถูกแบบนี้เป็นต้นพี่ก็ตกลงครับอาจารย์แล้วเริ่มเรียนเลยไหมครับอาจารย์ก็ได้งั้นนี่ orientation เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรียนกันเลยนะคาบแรกนะก็คือตอนนั้นมันเป็นโควิดนะครับเราเรียนออนไลน์กันนะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้คาบแรกประเดิมเลยพี่ก็แบบโอ้วิชาใหญ่ๆกันเหรอได้นะครับคาบแรกนะครับก็เป็นวันเช้าอันสดใสนะครับอาจารย์ก็เข้ามาในห้องซูมนะครับแล้วแกก็สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับคาบแรกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต้อนรับน้องๆคณะแพทย์เข้าสู่วิชายาของเราเนาะวิชายาของเราเนี่ยนะครับมันจะเปรียบดังกับการเรียนเรื่องเก็บโปเกมอนนะคะนักศึกษาเคยเรียนโปเกมอนไหมโปเกมอนพี่ก็แบบอ๋อโปเกมอนครับเคยเรียนโปเกมอนอยู่เพื่อนพี่กับหลายๆคนอยู่ในห้องซูมก็ครับอาจารย์โปเกมอนเคยเรียนครับเคยดูโปเกมอนการ์ตูนโปรดผมเลยครับอาจารย์บอกโอ้ยชื่นใจดีการ์ตูนโปรดอ่ะดีแล้วเพราะว่าวิชาของเรานะคะมันเหมือนการเก็บโปเกมอนไปทีละตัวค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะสอนโปเกมอนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูจะเก็บเข้าแบบว่าสารานุกรมของหนูไปใช่มั้ยครับว่าเนี่ยโปเกมอนตัวนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะครับพี่ก็อ๋อได้เลยครับก่อนที่อาจารย์จะพาพวกหนูไปเก็บโปเกมอนเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาให้หนูรู้จักคุณสมบัติของยาทั่วไปก่อนคุณสมบัติยาเหรอครับได้กูแบบโอเควันนี้จำลองเป็นหมอจ่ายยาคือเป็นเภสัชวันนึงนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มพื้นฐานของการเรียนยากันนะคะจะพาแกก็เปิดสไลด์นี้ขึ้นมาครับwelcome นะฮะแกก็มาอย่างนี้ก่อนเลยแกก็เปิดด้วยสมการนี้สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะคาบแรกของเราในวันนี้ต้องรู้ก่อนนะครับว่ายาเนี่ยมันเป็นสารเคมีนะมันมีกฎมันมีเบสมันต้องเข้าใจสมการอะไรพวกนี้ให้ได้ก่อนนะกูยังไม่เริ่มเรียนแต่กูก็เริ่มเห็นแววแล้วคาบแรกมาถึงครับอาจารย์ก็บอกนี่นะคะสมการของเคมีหมอหมอจะหงายการ์ดไม่เคยเรียนไม่ได้นะครับหมอปลายหมอเคยเรียนมาแล้วกดออนเบสออนใช่หมอจะหงายการ์ดไม่เคยเรียนไม่ได้ครับหมอเคยเรียนแล้วหมอปลายแต่อาจารย์ครับกดเบสผมเรียนตอนม.5 นี่มันปี2แล้วทีนี้นะแกก็มาอย่างนี้ต่อครับก็เราก็จะเอามาพิจารณานะครับว่ายาเนี่ยนะครับมันมีการแตกตัวนะหนูต้องเอาเคมีเนี่ยมาปนกับชีวะให้ได้พี่ก็แบบอะไรนะนี่ค่ะนี่คือวิธีการแพร่ของยาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะนี่จ่ายเอาภาพนี้มาเลยแล้วแกก็แบบเคมีที่หมอเรียนมาตอนม.ปลายน่ะมันไม่ได้ศูนย์เปล่านึกออกไหมคะพี่ก็แบบhere we go again bro เราก็เรียนคุณสมบัติของยาการแตกตัวประจุไอออนต่างๆอาจารย์ก็บอกว่านี่นะนี่คือคุณสมบัติทั่วไปของเหล่าโปเกมอนนะนักศึกษายังจำได้อยู่ใช่ไหมว่านี่คือวิชาโปเกมอนผมถอดแว่นใส่แว่นกี่รอบนะครับแว่นออปตัสนะครับนะใช้โค้ดเอมูโนลด100 บาทเนี่ยผมถอดอีกใส่กี่รอบ
ต่อให้กองแสงสีฟ้าแล้วผมก็ยังเห็นว่ามันเป็นวิชาเคมีครับอาจารย์ในโปเกมอนอาจารย์นะครับสักพักครับอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรคาบนี้แค่เบสิกเดี๋ยวคาบต่อไปเราเจอกันนะคาบต่อไปหมดคาบนี้ปุ๊บนะครับคาบที่2นะฮะอาจารย์ก็มาต่อครับอาจารย์ท่านใหม่นะอาจารย์ท่านใหม่ก็มานะครับแล้วแกก็บอกว่าสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะก็คาบแรกนะคะเราก็เรียนในเรื่องของปฏิกิริยาคุณสมบัติของยาทั่วไปแล้วใช่ไหมคะก่อนจะไปดูโปเกมอนแต่ละตัวนะคะนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่ามันมีการคำนวณคร่าวๆแล้วพี่ก็แบบอะไรนะวิชาการคำนวณอย่างนั้นฉันไม่ได้ยินวิชานี้มาตั้งแต่ฉันอยู่ม.6 แล้วนะเพราะว่าปี1กูไม่ได้เรียนไงใครดูคลิปไอ้คณะแพทย์ปี1นะเรื่องเล่าเมื่อฉันเรียนหมอครั้งแรกนะน้องจะรู้ว่าเราไม่เรียนวิชาเราไม่มีวิชาคัลคูลัสไม่มีวิชาเลขไม่มีวิชาคำนวณอะไรทั้งนั้นนะครับสักพักนึงครับอาจารย์ก็บอกว่าคาบนี้นะคะหนูจะต้องรู้วิธีอัตราการดูดซึมของยาและอัตราการกำจัดยานะคะก็เราก็จะเริ่มจากภาพนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูสมการนะฮะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะอัตราการกำจัดยาแบบพื้นฐานนะคะก็จะสามารถบอกได้เลยครับว่าลบ dc by dt เท่ากับ ke คูณ ct นะคะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะคะแล้วก็เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะมันสามารถคูณกระจายได้กับย้ายลบอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ถ้าหากว่านักศึกษาทำการอินทิเกรตสมการจากบรรทัด2นะฮะอินทิเกรตสมการบรรทัด2นักศึกษาก็จะบรรทัดล่างลงมาเนาะเทครอนเข้าไปทั้งสมการก็จะได้เป็นกราฟที่สวยงามนะฮะพี่ก็แบบยิ้มละdamn bro โอ้ไม่เจอกันนานนะครับคุณแคลคูลัสไม่เจอกันเนิ่นนานนะครับฟังให้ดีนะลูกเข้าหมอมาอย่าเอามาแต่ชีวะมึงเอาเลขมาด้วยเอาเคมีมาด้วย ไม่งั้นมึงมีปัญหาไม่งั้นมึงมีปัญหาแน่แน่สเต็ปต่อมาไอ้น้องอาจารย์บอกอ่ะว่าไปแล้วนะคะไหนๆนักศึกษาก็รู้จักสูตรคำนวณแล้วเนี่ยคะเดี๋ยวคาบนี้นะครับมันก็ต้องมีการใช้กราฟแล้วก็อธิบายการคำนวณนะคะก็ดูนี่ก่อนเลยนะคะก็อัตราการกำจัดยาตัวนี้นะคะ half life ค่าครึ่งชีวิตของยาเนี่ยนักศึกษาก็ต้องรู้ด้วยนะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมันมีหลักการยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มโจทย์ขึ้นมาให้นักศึกษาดูแล้วกันเป็นตัวอย่างนี่ครับโผล่ขึ้นมาครับจากที่นักศึกษาเห็นนะคะมันก็จะมีว่ามีค่าครึ่งชีวิตเป็นแบบนี้อัตราการกำจัดก็จะเป็นไปตามกราฟนี้นะคะเข้าหมอมาท่านหวังจะมาท่องเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทใช่ไหมล่ะโอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่พี่จะเอาสิ่งที่คณะแพทย์ไม่ค่อยบอกน้องมาเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือมันก็ต้องมารู้อัตราการกำจัดยาที่ดูด้วยนะคะแล้วข้อสอบพี่บอกให้ข้อสอบแม่งคำนวณเลย ข้อสอบคำนวณอย่างนี้เลยไอ้น้องข้อสอบไฟนอลคำนวณให้ได้นะอาจารย์บอกว่าก่อนนักศึกษาก็ได้รู้แล้วคุณสมบัติการแตกตัวประจุกดเบสของยาไปแล้วนะคะแล้วก็รู้เรื่องของการคำนวณยาพื้นฐานไปแล้วนะคะถือว่านักศึกษาเนี่ยมีพื้นฐานมากเพียงพอที่จะเข้าไปสู่วิชาโปเกมอนของเราแล้วค่ะพี่ก็แบบโอเคครับจัดนี่คือเบสิกนะครับน้องครับ this is the basic ต่อไปครับก็อาจารย์บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเก็บโปเกมอนทีละตัวนะคะวันพรุ่งนี้มาเจอกันและมาเริ่มเก็บโปเกมอนกันค่ะฮิวโอได้ครับจันวันต่อมาครับอาจารย์ท่านใหม่ก็มานะครับก็เป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับนะโอ้แต่ท่านนี่สอนดีมากนะครับเป็นขวัญใจเด็กเลยแหละแกก็เริ่มมาฮะแกก็เริ่มหยิบ PowerPoint มาแล้วแกก็เริ่มนำเสนอครับนี่ค่ะน้องนี่คือยาตัวแรกของเรานะคะยาตัวนี้นะคะชื่อว่าลิโทนาเวียค่ะยาตัวนี้มีกลไกในการแบบนี้อ่ะชื่อยาขึ้นก่อนโปเกมอนตัวแรกของเราวันนี้นะคะชื่อนี้นะชื่อยาก่อนจำชื่อยาก่อนกลไกการทำงานของยานะคะมันจะไปยับยั้งตรงนี้ค่ะจำชื่อจำกลไกอย่างที่3ครับและยาตัวนี้นะคะต้องระวังนะคะห้ามให้ในคนท้องจำชื่อยาจำกลไกจำว่าให้กับคนท้องได้หรือเปล่า4ครับจำต่อครับจำว่าเฮ้ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรวะคือผลข้างเคียงของยาอ่ะและก็สุดท้ายค่ะหมอคะยาตัวนี้นะคะห้ามให้คู่กับยาอีกตัวนึงค่ะอะไรนะคือกูต้องจำได้ว่ายาตัวนี้ห้ามให้คู่กับยาตัวนี้เพราะใช่ค่ะหมอเพราะว่ายา2ตัวนี้มันมีปฏิกิริยาคู่กันนะคะถ้าบางทีแบบให้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบเป็นพิษต่อคนไข้ได้นะคะคือต้องจำเยอะมากจำเยอะชิบโป่งเลยอ่ะพี่ก็แบบโอเคค่ะโปเกมอนตัวแรกเสร็จแล้ววันนี้มีอยู่15ตัวกูแบบโอ้shit bro อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะนักเรียนยาหลายๆตัวเนี่ยบางทีมันจำเป็นกลุ่มได้ค่ะถ้าหากว่านักศึกษาไม่อยากจำทีละตัวนี่ฮะ เรามานั่งจำเป็นกลุ่มเป็นแบบภาพรวมก็ได้ค่ะกลุ่มแรกใช่ไหมกลุ่มบนสุดซ้ายบนอ่ะกลุ่ม reverse transcriptase inhibitor กลุ่มขวานะคือ protease inhibitor indicase inhibitor fusion inhibitor และกลุ่ม non nucleoside reverse transcriptase inhibitor เนี่ยซ้ายสุดเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับมีตั้งหลายกลุ่มถามว่าที่อยู่บนหน้านี่คืออะไรครับอันนี้คือยาแก้เอดคนไข้เป็นโรคเอดมาน้องต้องคุ้นชื่อยาพวกนี้ให้ได้เนี่ยอาจารย์บอกเนี่ยยาตัวแรกชื่อว่าซีโดวูดินเนี่ยชื่อมันยาวเราจะย่อว่า AZT แบบเนี้ยหรือแบบเนี่ยอาบาคาเวียอย่างเงี้ยเราจะย่อว่า ACT
เนี่ยลามิบูดีนอย่างเงี้ยลามิบูดีนย่อว่า 3TC ต้องจำได้ทั้งชื่อลามิบูดีนและชื่อ 3TC เพราะว่าโจทย์จะออกแบบไหนก็ได้และนี่คือแค่1เลคเชอร์ครับน้องครับ1เลคเชอร์มีประมาณเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยมันก็เลยต้องอีโวเด็กก็เลยต้องอีโวตามขึ้นไปเรื่อยแบบเชื่อจำไงดีวะอย่างแรกเวลาพี่จำนะเว้ยที่แบบต้องหาคือบางทีมันจำยากมันต้องหาวิธีช่วยเว้ยโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์จำไงอ๋อไอ้เหี้ยกูจำได้แล้วนาเวียไอ้พวกที่ลงท้ายด้วยเอานาเวียนาเวียนาเวียเนี่ยไอ้พวกลงท้ายด้วยนาเวียทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์แบบนี้ฮะมันจะมียาอีกกลุ่มนึงที่หมอทุกคนต้องได้คือยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะที่เอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อไอ้พวกยาฆ่าเชื้อพวกเนี้ยเวลาคนไข้เป็นแผลติดเชื้อมาหรือว่ามีอาการแปลกๆแบบอุ๊ยคนนี้มีเชื้อในกระแสเลือดอะไรพวกเนี้ยนะครับหมอต้องจ่ายยาปฏิชีวนะเป็นครับไม่เป็นไม่ได้มันเป็นศิลปะของหมอทุกคนครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยหมอทุกคนฟังไว้นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องเรียนยาปฏิชีวนะหมอทุกคนจะต้องจ่ายเป็นเพราะว่าเวลาคนไข้มาที่วอร์ดมา ER คนไข้มีแผลแบบแผลปนเปื้อนมาหมอต้องจ่ายยาถูกนึกออกไหมครับได้เลยครับอาจารย์พามเอาล่ะค่ะเราจะมาเรียนยาปฏิชีวนะกันนะก็เป็นตัวหลักๆที่น้องควรจะต้องรู้ก่อนอย่างแรกคือกลุ่มพวกเพนิซิลินข้างบนนะเพนิซิลินเนี่ยก็จะมีเพนิซิลินอยู่2แบบคือเพนจีกับเพนวีนะเพนจีเนี่ยฉีดเพนวีเนี่ยต้องกินอะไรนะครับอาจารย์ยาฉีดกับยากินผมต้องจำด้วยเหรอครับใช่หมอจะต้องจำว่าเพนิซิลินจีเนี่ยเป็นยาฉีดเพนิซิลินวีเนี่ยเป็นยากินต้องจำได้นะสำคัญนะเพราะว่าเวลาคนไข้อ่ะคนไข้ช็อกมาเงี้ยคนไข้กำลังเป็นลมอย่างเงี้ยน้องจะให้คนไข้กินเพนวีได้ไหมเพนที่มันต้องกินเข้าปากก็ไม่ได้คนไข้เป็นลมอยู่น้องต้องให้เพนจีแทนเพื่อฉีดเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่ทำไมหมอต้องท่องว่ายาไหนฉีดและยาไหนกินอาจารย์ขอแค่ว่าจำได้ว่าเนี่ยจำพวกเนี่ยเซฟาโซลินก็ต้องได้เนี่ยเซฟาโซลินเซฟาเล็กซินเซฟโฟทิแทนนะครับเซฟโฟไซทินนะฮะเซฟูล็อกซีมอย่างเงี้ยเพราะว่ายาทุกตัวในพวกนี้มันเป็นยาที่แบบน้องจะได้ใช้อะขึ้นคลินิกไปน้องจะได้จ่ายให้คนไข้อาจารย์บอกว่านานี่ค่ะนี่คือโปเกมอนของน้องๆ นะคะก็วันนี้ก็ได้เก็บไปหลายตัวแล้วเนาะคะเออดีพี่ก็แบบโหอาจารย์ เราต่างคนก็ต่างสงสัยว่าแบบเฮ้ยใน1บล็อกเนี่ยเราจำยาไปกี่ตัววะเพื่อนพี่คนนึงมันไปทำการบันทึกไว้ว่ายา1บล็อกนั้นเท่าไหร่ครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักเพจใต้โต๊ะสโมสรนะครับเป็นเพจเพื่อนพี่เองนะครับนะเป็นสโมสรนักศึกษาคณะแพทย์เราเองนะครับนี่คือชื่อยาเว้ยที่นักศึกษาแพทย์จะต้องจำนะครับอ่ะเพื่อนพี่นะครับมันก็เลยเอามานั่งไล่นะครับว่าเออเทอมนี้กูได้เท่าไหร่วะหมายถึงเทอมนี้กูต้องจำยากี่ตัววะ MD47 รุ่นเรานะรุ่นคณะแพทย์เรานะรุ่นเราเนี่ยต้องจำยา252ตัวใน3 week จาก25 lecture Holy shit bro เดี๋ยวเรามาดูนี่พร้อมกันไอ้น้องคนนี้คือดังอันนี้คือเพื่อนพี่นะครับสภาพของเพื่อนพี่ตอนที่ต้องมานั่งจำยายน้องเลยคือสภาพแบบไม่ได้อ่ะแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่คราวนี้ครับก็ถึงเวลาครับเราก็เรียนอย่างเงี้ยทางบล็อกครับวันนี้จำโปเกมอนเราก็เก็บแต้มบุญไปครับอ่ะวันนี้10ตัววันนี้15ตัววันนี้20ตัวครับบวกไปบวกมาไอ้สัตว์252ตัวอีก5วันสอบบล็อกนี้นะก่อนสอบทุกคนจะอยู่สภาพเนี้ยแบบอ๋อคอนฟอกซัสซินคอนฟอกซัสซินนีโอไมซินเซฟไทอโซนเซฟไทซิดีมเซฟโฟแท็กซีมเซฟไทพี่อยู่อย่างเงี้ย5วันก็สอบสภาพคือกูอย่างเงี้ยเซฟไทอโซนเซฟไทซิดีมเซฟโฟแท็กซีมเซฟไทเซฟแทเซฟโฟเซฟไทเซฟแฟเซฟโตเพนจีเพนวี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 พิพพลาซิดินท่องกูท่องเงี้ยทั้งวันทีนี้ครับก็ถึงช่วงใกล้สอบนะฮะทุกคนก็แบบหัวจะระเบิดใช่ไหมพี่ก็เก่งยาครับทุกคนก็แบบมานั่งคุยกันเชี่ยเฮ้ยเอาไงดีวะมันจะสอบแล้วคนไข้จะเป็นอะไรไม่รู้ข้อสอบเคสยานะครับคือง่ายๆเลยเว้ยคนไข้จะเป็นอะไรมาก็ได้แต่หมอต้องจ่ายยาถูกข้อสอบยามันไม่ถามน้องว่าเซฟไทอโซนคือยาอะไรเซฟไทอโซนมีผลข้างเคียงคืออะไรตรงเขียนมาหนึ่งหน้ากระดาษไม่ข้อสอบไม่ถามแบบนั้นข้อสอบจะถามว่าคนไข้มาด้วยอาการไข้สูงอัตราการเต้นหัวใจสูงมากแต่ว่าความดันตกมากๆแสดงว่าคนไข้มีช็อกคนไข้มีช็อกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคาดว่าน่าจะติดเชื้อกลุ่มนี้หมอจะจ่ายยาปฏิชีวนะอะไรเพราะอะไร What มันทำย้อนกลับมาแบบนี้นึกออกไหมครับเพราะเนี่ยสายท่องยาจะตายครับคือมึงท่องอย่างเดียวไม่ได้มึงท่องแล้วมึงต้องเข้าใจด้วยว่ายาตัวนี้ใช้รักษายังไงนะก่อนสอบนะครับพี่ก็เลยคุยกับไอ้เฟิร์สนะฮะเฟิร์สก็คือหลายคนก็คงจะรู้จักเฟิร์สแล้วใช่ไหมพี่เล่ามันกับถึงมันแทบจะทุกคลิปแล้วมั้งในคณะแพทย์นะครับคือบอกเฟิร์สว่าเฮียเฟิร์สว่าคนไข้เป็นอะไรวะ
คือประมาณ 2-3 วันก่อนสอบเนี่ยจะเป็นวันที่คณะแพทย์ทุกคนจะมาประชุมกันไว้เขาเรียกว่าวันประชุมสภาออกข้อสอบของคณะแพทย์มาประชุมกันว่าจะเก่งเคสอะไรดีคือคนไข้เนี่ยมันมีเป็นอุ้ยเป็น108โรคนึกออกมั้ยครับใครจะไปนั่งเก่ง108โรคต้องมานั่งประชุมกันว่าคนไข้จะเป็นโรคอะไรนึกออกมั้ยสภาประชุมก็เลยออกมาติกันว่าจากเทรนด์แล้วนะผู้ว่าปีนี้อาจารย์น่าจะออกโรคติดเชื้อว่ะกูมั่นใจติดเชื้อเนี่ยเทรนด์ปีนี้มาแรงนะเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยมั้ยทุกคนแบบลงเป็นความเห็นเดียวกันครับเห็นด้วย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 ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเก่งให้เพื่อนทั้งรุ่นเนี่ยก่อนจะเอาข่าวเรื่องนี้ไปบอกให้เพื่อนทั้งรุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าติดเชื้อมาเนี่ยมันน่าจะเป็นติดเชื้อตัวนี้นะเราไม่ได้เก่งแค่ติดเชื้อธรรมดานะครับกูเก่งระดับที่ว่ามันน่าจะเป็นติดเชื้อตัวนี้เลยอะเชื้อ A อะมันชื่อว่าเชื้อสแตฟิโลโคคัสอะกูเดาได้ว่าคนไข้กูว่าปีนะเว้ยสแตฟิโลโคคัสมาอาจารย์ต้องออกสแตฟิโลโคคัสแน่ๆเพื่อนก็บอกว่ามึงแน่ใจได้ไงว่าจะออกสแตฟิโลโคคัสถ้ามึงเก่งเป้าเดียวว่าจะออกสเตฟิโลโคคัสอาจารย์ออกติดเชื้อตัวอื่นมามึงจ่ายยาผิดมึงก็แตกไม่ได้มึงต้องเก่งเพิ่มอีกตัวนึงเพื่อนก็บอกอ๋องั้นสเตฟิโลโคคัสไปแล้วสเตฟโตโคคัสอีกตัวนึงมั้ยทุกคนในสภามองหน้ากันครับสเตฟิโลโคคัสกับสเตฟโตโคคัสอย่างนั้นเหรอ2ตัวนี้เป็นตัวที่ยอดฮิตออกทุกปีคิดว่าน่าจะเก่งได้เค้าก็เลยเรียกว่าสเตฟกับสเตฟนะครับสเตฟกับสเตฟเนี่ยเป็น2ตัวที่แบบต้องเก่งไว้นะครับเราก็ประชุมกันต่อว่าอ่ะสเตฟเนี่ยอย่างนี้เว้ยเราจะต้องมีสูตรอ่ะง่ายๆสูตรโกงไงสูตรโกงต้องมีสเตฟเหรอสเตฟก็ใช้ยาคล็อกซาซิลินกับไดคล็อกซาซิลินไงเพื่อนสเตฟใช้คล็อกซากับไดคล็อกซาพวกมึงท่องยางสเตฟใช้คล็อกซาไดคล็อกซาอ๋อสเตฟคล็อกซาไดคล็อกซาสเตฟคล็อกซาไดคล็อกซาคล็อกซาไดคล็อกซาสเตฟดีมาก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 แล้วสเตฟล่ะสเตฟใช้เพนจีนะเพนจีคินด้าเพนจีคินด้าอ๋อโอเคสเตฟคล็อกซาไดคล็อกซาสเตฟเพนจีคินด้าท่องเป็นกรอ่ะทุกคนในห้องประชุมนั้นคือแบบทุกคนนั่งท่องเหมือนก่อนอ่ะคอกซ่าไดคอกซ่าเพนจีคินด้าคอกซ่าไดคอกซ่าสเตปเพนจีคินด้าสเตปคอกซ่าไดคอกซ่าสเตปเพนจีคินด้าสเตปท่องนะครับพวกมึงรู้จักพวกผลข้างเคียงของยาพวกนี้หรือยังพวกมึงจำไว้นะเว้ยไม่ว่าอาจารย์จะถามว่าอะไรมาแล้วครับสูตรโกงคณะแพทย์ครับไม่ว่าอาจารย์จะถามว่าอะไรให้มึงตอบไปเลยว่าคลื่นไส้และอาเจียนคลื่นไส้และอาเจียนโคตรพ่อโคตรแม่ผลข้างเคียงของยาทุกตัวเว้ยมึงตอบไปก่อนยาเฮี้ยอะไรก็ช่างมึงตอบไปเลยว่าขึ้นแต่เจียนได้แน่ๆ1คะแนนเอาแล้วเราจะไปเก่งข้อสอบให้เพื่อนมันก็ต้องเก่งคำตอบให้เพื่อนนึกออกป่ะเออก่อนจะออกจากห้องประชุมนี้ไปเราจะเอาเคสนี้ไปเก่งให้เพื่อนทั้งรุ่นมันจะมีกลุ่มรายรุ่นไงคือประธานสภาเก่งเคสมันต้องออกจากที่ประชุมแล้วก็ไปพิมพ์รายรุ่นไงว่าปีนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเคสน่าจะเป็นเชื้อสเตปไม่ก็สเตปนึกออกมั้ยฮะยาที่ต้องจำคือเพนจีคินด้าคอกซ่าเดคอกซ่าทุกคนท่องได้แล้วใช่มั้ยได้แล้วงั้นตกลงครับกูก็ตกลงไปครับถึงเวลาสอบครับทายบล็อกมาครับทุกคนก็ตื่นเช้ามาครับเตรียมตัวไปสอบไปกูก็เตรียมตัวไปสอบขึ้นตึกไปสอบนะเว้ยเสียงนาฬิกากำลังกริ๊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 งนะครับอ้าวแจกข้อสอบนักศึกษาขณะนี้เป็นเวลา 8:30 นเริ่มทำข้อสอบได้ค่ะเปิดหน้ามาโอ้เด็กน้อยอายุ5ปีมีประวัติหกล้มขาแผลถลอกเฮ้ยเด็กน้อยหกล้มแผลถลอกเริ่มโหลดดิ้งปุ๊บแผลถลอกเชื้อโรคเข้าติดเชื้อไอ้เหี้ยติดเชื้อนึกถึงภาพในสภาที่ประชุมสภาครับไอ้เหี้ยกูรอดแน่ๆครับโรคติดเชื้อแล้วทำให้แผลถลอกเกิดเป็นแผลฟกช้ำเด็กมาด้วยอาการไข้สูงด้วยอัตราการเต้นหัวใจก็สูงแต่ความดันต่ำเฮ้ยแบบนี้เข้าข่ายอาการเด็กกำลังจะช็อกโอ้ล้มแผลถลอกแล้วช็อกมันต้องติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วช็อกได้ติดเชื้อที่ผิวหนังสเตปฟิโลโคคัสไอ้เหี้ยเพื่อนเดาถูกประธานสภาเดาถูกครับประธานสภาเก่งข้อสอบแห่งชาติครับสเตปฟิโลโคคัสไอ้สัตว์ใช่เลยท็อกซิกช็อกซินโดรมกูมั่นใจท็อกซิกช็อกแน่ๆโรคท็อกซิกช็อกซินโดรมของสเตปฟิโลโคคัสครับโอ้โหพี่แบบยิ้มเย้กูก็แบบไปเลยครับสเตปฟิโลคอคคัสครับผมมาด้วยอาการนี้อาการนั้นครับป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 ับโจทย์มาถึงข้อสุดท้ายครับโจทย์ก็ออกมาถามครับว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้หมดสติอยู่ครับเด็กคนนี้หมดสติอยู่เด็กกำลังนอนอยู่ในห้องไอซียูหมดสติเลยหมดสติเลยนะแอ่งแมงเลยนะหมอจะจ่ายยาอะไรสเตปฟิโลคอคคัสคอคซ่าไดคอคซ่ากูจำได้เรียบร้อยรอบนี้ที่เราเก่งมาไม่มีทางแตกคอกซ่าในคอกซ่าคอกซ่าสตินในคอกซ่าสตินครับกำลังจะเขียนต่อครับพี่อ่านหัวโจทย์ครับโจทย์บอกว่าให้เลือกตอบได้แค่ตัวเดียวนั่นนี่
อะไรนะกูท่องมาว่ามีคล็อกซ่ากับไดคล็อกซ่าแต่โจทย์ให้กูเลือกตัวเดียวกูฉีด2ตัวไม่ได้เหรอโจทย์บอกว่าเอาให้เลือกให้คนแค่ตัวเดียวเอาชิบหายละทั้งรุ่นเก่งมาถึงแค่คล็อกซ่าเดี๋ยวคล็อกซ่าแต่ไม่ได้เก่งไปถึงว่าจะฉีดยาตัวไหนถ้าต้องเลือกเอาละพี่ก็แบบเอาไงดีวะตอนเนี้ยได้เวลาพึ่งหลักการเวิร์บทูดาวครับไสยศาสตร์ต้องมาละคล็อกซ่าเนี่ยคือ1ตัวไดคล็อกซ่าเนี่ยคือ2ตัวอ้อคล็อกซ่าคือ1ไดแปลว่า2ใช่มั้ยไดคล็อกซ่าคือมี2ตัวอ้อคล็อกซ่าไดคล็อกซ่าเด็กอาการช็อก5ขวบช็อกมาแบบนี้สเตฟิโลคัสกูว่าคล็อกซ่าอันเดียวเนี่ยคล็อกซ่าแบบ1เนี่ยกูว่ามันอ่อนไปมันต้องไดคล็อกซ่าไดคล็อกซ่าแน่ๆยาแรงไดคล็อกซ่า2คล็อกซ่าแรงๆจัดให้เด็กเลยเด็กให้เลยครับก็พี่ก็เลยเขียนต่อไปครับไดคล็อกซ่าให้เด็กเรียบร้อยกูมั่นใจมากคะแนนชุดนี้กูเต็มไอ้ซาดเต็มแน่นอนออกมาจากห้องสอบครับมาเจอไอ้เฟิร์สนะครับไอ้เฟิร์สก็ออกมาเหมือนกันพี่ก็บอกเฮ้ยเฟิร์สเชี่ยสเตฟิโลคัสว่ะเพื่อนสเตฟจริงๆด้วยคือเฟิร์สบอกเชี่ยแม่งเราแม่งโคตรสุดยอดเราว่ะเราแม่งเดาเคสถูกจริงๆแล้วมึงจ่ายอะไรไปวะคอกซ่าไดคอกซ่าเฟิร์สบอกว่าเฮ้ยเอ็มไดคอกซ่าสิวะของมันแรงไดคอกซ่าออกมาคุยกันหน้าห้องสอบเนี่ยเพื่อนเกือบหลายๆคนในรุ่นน่ะเกือบทั้งรุ่นน่ะแตกเป็น2เสียงบางคนก็ให้คอกซ่าไปบางคนก็จ่ายไดคอกซ่าคำตอบคือรักษาอะไรคือกูจะให้อะไรคนไข้คอกซ่าไดคอกซ่าเด็ก5ขวบนอนสลบอยู่ ICU จ่ายคอกซ่าไดคอกซ่าไม่รู้ยังไงดีด้วยความที่เราก็รู้จักกับอาจารย์คนออกข้อสอบใช่มั้ยเราก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับสอบเสร็จแล้วผมขอส่งตัวแทนไปถามอาจารย์ได้มั้ยครับว่าข้อเนี่ยตอบอะไรอาจารย์บอกว่าได้อาจารย์อยู่ที่ภาควิชาขึ้นมาเลยคณะแพทย์มันดีอย่างงี้คือหลังสอบเสร็จแล้วน้องสามารถไปถามข้อสอบได้เพราะว่ามันไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นไปภาควิชาไปถามอาจารย์อาจารย์คนไข้เด็กช็อกนอนอยู่ ICU ผมจ่ายไดคล็อกซ่าไปครับอาจารย์ผมมั่นใจว่าไดคล็อกซ่าเป็นยาแรงแล้วมันรักษาเด็กได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าหมอรู้จักเพนจีเพนวีป่ะได้ท่องเพนจีเพนวีมาไหมอ๋อเคยท่องครับอาจารย์เพนจีกับเพนวีทำไมมันถึงต้องมีเพนจีกับเพนวีสองตัวต่างกันอ๋อเพนจีฉีดเพนวีกินครับอาจารย์เออดีมากคอกซ่าไดคอกซ่าก็เหมือนกันคอกซ่าฉีดไดคอกซ่ากินหมอจ่ายอะไรไปเอาจารย์ผมจ่ายไดคอกซ่าหมอดูคนไข้ก่อนคนไข้เป็นไรคนไข้ช็อกอยู่บน ICU หมอจะให้ไดคอกซ่าเป็นเม็ดๆสวยงามวงกลมขาวๆยัดปากเด็ก5ขวบอย่างแรกนะหมอเด็ก5ขวบหมอไม่ควรจ่ายยากินให้เขาอยู่แล้วนึกออกมั้ยอย่างแรกอย่างที่2คนไข้หมดสติช็อกอยู่ ICU หมอระยัดไดคอกซ่าเข้าปากเขาได้ยังไงแล้วใช่หมอต้องจ่ายคล็อกซ่าซิลิน Hello darkness my old friend เฮียตูมคณะแพทย์ครึ่งรุ่นกูด้วยเอเฟิร์ดด้วยคบูม0คล็อกซ่าไดคอกซ่าแตกแต่น้องเข้าใจไหมครับว่าคณะแพทย์เราทุกครั้งที่เราผิดเราจะไม่ยอมแพ้เฟิร์สบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไดคอกซ่ากูว่ามันต้องได้สักครึ่งคะแนนหรอวะเอ็มเดี๋ยวกูค้น Google แป๊บนึงกูต้องพยายามให้ไดคอกซ่าได้คะแนนไอ้เฟิร์สครับกด Google ครับไดคอกซ่าสำหรับเด็กกด Enter ไปครับเฮ้ยมีไดคอกซ่าแบบไซรัปคือปกติเรามีไดคอกซ่าแบบเม็ดใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ครับมันมีไดคอกซ่าแบบขวดเป็นยาน้ำเป็นไดคอกซ่าไซรัปแบบดื่มกินอะใส่ช้อนอะแล้วก็กินเป็นยาน้ำหวานๆหวานเด็กชอบเฟิร์สก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอ็มมันมีไดคอกซ่าไซรัปเว้ยมึงเอาไปแย่งอาจารย์หรือเข้าเอาไปบอกอาจารย์ว่ามันมีไดคอกซ่าไซรัปให้เด็กดื่มเอื้อกเด็กกินได้เด็กกินได้ไปบอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเธอก็ยังจะเอาเนาะเธอเด็กมันช็อกเด็กมันหมดสติอยู่ใน ICU เธอจะเอายาใส่ช้อนกอกปากเด็กที่ช็อกอยู่ไหมเธอจะทำไหมหมอจะทำไหมไม่ได้หมอไดฮอกซ่าเป็นยาไซรัปก็ไม่ได้ศูนย์ไอ้สัตว์ศูนย์จนถึงทุกวันนี้นะครับพี่ก็ยังจำไปจนวันตายว่าไดคล็อกซ่ายากินคล็อกซ่ายาฉีดครับ